IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการพัฒนาทักษะการเขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการฝึกเขียนที่เน้นการสื่อสารในสังคมกันค่ะเทคโนโลยีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือเว็บบล็อกค่ะเว็บบล็อกหรือบล็อกเป็นพื้นที่บนเว็บสำหรับการเขียนและการแก้ไขข้อมูลโดยจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์และสามารถเข้าชมได้โดยชุมชนบนระบบอินเทอร์เน็ตจากการศึกษาพบว่าบล็อกมีศักยภาพด้านการศึกษาเช่นการใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนหรือใช้เพื่อการจัดการความรู้บล็อกมีการทำงานเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆแต่บล็อกก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกประกอบด้วยบล็อกไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและผู้ใช้บล็อกก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกคนสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีตามบล็อกที่ให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ตบล็อกมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายอย่างเช่นการจำกัดการเข้าถึงโดยสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถอ่านและโพสต์ข้อความนอกจากนี้บล็อกสามารถกำหนดได้ว่าใครมีสิทธิ์ที่จะเขียนบนบล็อกได้บ้างเราอาจกำหนดให้ตัวเราเพียงคนเดียวเป็นผู้เขียนและผู้เข้าชมไม่สามารถเขียนข้อความหรือแก้ไขข้อความได้นอกจากนี้บล็อกไม่สนใจสถานะของผู้ใช้เราไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อสกุลจริงในการเขียนบล็อกผู้ใช้สามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการการเขียนบนบล็อกไม่ได้จำกัดเฉพาะการใช้ข้อความแต่ยังรวมถึงการใช้ภาพเสียงวิดีโอและการใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่นๆข้อความที่เขียนบนบล็อกจะถูกจัดเก็บอย่างถาวรโดยอัตโนมัติหากเราเนี่ยต้องการอ่านโพสต์เก่าๆที่เราเขียนไว้ก็สามารถสืบค้นได้ด้วยคำหลักหรือว่าใส่วันที่ค่ะผู้เรียนสามารถใช้บล็อกส่วนตัวเพื่อเป็นที่เผยแพร่ผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางภาษาการเผยแพร่บล็อกออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเขียนโดยผู้อ่านไม่ได้จำกัดแค่เพื่อนร่วมชั้นแต่ยังอาจรวมถึงสมาชิกในบล็อกที่สามารถช่วยแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนแต่ละชิ้นหากเราเขียนดีเราอาจมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากทำให้เรายิ่งมีกำลังใจในการเขียนปัจจุบันมีการใช้เว็บบล็อกเพื่อสนับสนุนการเขียนเบิร์นสไตน์กล่าวถึงการใช้เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการเขียนไว้ว่าการเขียนบ่อยๆช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนได้และการเขียนให้ผู้อ่านได้อ่านช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนและที่สำคัญการเขียนบนคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนอย่างไรก็ตามผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พัฒนาการเขียนเพราะการเขียนบนคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็ได้แต่เขาก็ได้เรียนรู้จากการหาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมหรือการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เขาสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและชัดเจนบล็อกสำหรับฝึกการเขียนภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทคือบล็อกของผู้สอนบล็อกของผู้เรียนและบล็อกของชั้นบล็อกของผู้สอนจะดำเนินการโดยผู้สอนเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทอ่านที่จำเป็นแก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สำรวจเว็บไซต์ภาษาอังกฤษที่ครูแนะนำนอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดโดยใช้ปุ่มแสดงความคิดหรือคอมเมนต์และเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองบล็อกผู้เรียนจะดำเนินการโดยผู้เรียนแต่ละคนบล็อกประเภทนี้เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนตัวของผู้เรียนโดยสามารถเป็นที่ฝึกเขียนในหัวข้อที่ชื่นชอบหรือสนใจเพื่อรับฟีดแบคจากผู้อ่านและอาจใช้เป็นสมุดสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-portfolio เพื่อเผยแพร่ผลงานของตนเองบล็อกของชั้นเป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของชั้นเรียนทั้งหมดสามารถใช้สำหรับการโพสต์และแบ่งปันข้อความภาพและลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอภิปรายในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเหตุผลของการใช้บล็อกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็คือ
ข้อที่1เพื่อเป็นที่ฝึกอ่านเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งบทอ่านอาจจะมาจากผู้สอนหรือเป็นการแชร์จากผู้เรียนหรือแม้กระทั่งจากคนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกเว็บบล็อกนั้นๆและข้อ2เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับระดับของตนเองอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้สอนสามารถใช้บล็อกของตนเนี่ยเป็นที่รวบรวมลิงก์ที่จะนำผู้เรียนไปสู่แหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ข้อ3เพื่อส่งเสริมความเป็นชุมชนในการเรียนรู้บล็อกของชั้นเรียนเป็นเสมือนชุมชนออนไลน์ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกเพื่อแบ่งปันความรู้และแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของสมาชิกคนอื่นๆข้อ4เพื่อสนับสนุนการอภิปรายนอกชั้นเรียนบางครั้งการอภิปรายในชั้นเรียนอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและจำนวนผู้เรียนในเว็บบล็อกนั้นผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีได้จากทุกที่และทุกเวลาและข้อ5เพื่อสนับสนุนการเขียนแบบกระบวนการเนื่องจากผู้เรียนต้องเขียนเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์พวกเขาจึงต้องตั้งใจกับการเขียนมากขึ้นผู้เรียนเนี่ยต้องเริ่มเขียนทีละกระบวนการเพื่อให้ได้งานเขียนที่มีคุณภาพก่อนออกเผยแพร่และข้อ6เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของผู้เรียนเองอย่างที่ได้พูดไปแล้วบล็อกเนี่ยสามารถเป็นเสมือน e-portfolio ที่รวบรวมงานเขียนของผู้เรียนและทำให้เห็นพัฒนาการในการเขียนที่เป็นรูปธรรมข้อสุดท้ายข้อ7เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกได้มีส่วนร่วมประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะผู้เรียนบางคนไม่เคยแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเลยเพราะเขินอายและไม่มั่นใจแต่ในโลกออนไลน์เขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในบล็อกส่วนตัวของเขาเองนะคะการใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนมีข้อจำกัดไหมคะมีค่ะประการแรกเลยก็คือบางครั้งเนี่ยอาจมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหานี้ผู้สอนสามารถจำกัดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะผู้เรียนในชั้นหรือสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและ2ปัญหาในการแก้ไขงานเขียนของผู้เรียนมันเป็นเรื่องยากที่ครูผู้สอนจะแก้ไขงานของผู้เรียนในบล็อกสิ่งที่ทำได้ก็คือการแก้ไขก่อนเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหรือเราอาจจะนำงานเขียนชิ้นที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยกลับมาในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วมกันแก้ไขเพื่อที่จะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็นำไปปรับปรุงในงานเขียนชิ้นต่อไปค่ะแล้วก็ประการที่3ก็คือเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวบางครั้งเว็บบล็อกที่เราเป็นสมาชิกอาจจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกวิธีป้องกันก็คือเราควรจะเลือกใช้เว็บบล็อกที่มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้และสามารถจำกัดคนที่จะเข้าถึงงานของเราแล้วก็ผู้เรียนของเราได้ค่ะจะเห็นได้ว่าเว็บบล็อกเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนซึ่งการเขียนสามารถทำเป็นงานเดี่ยวหรืออาจเป็นการเขียนร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ collaborative writing ก็ได้นอกจากเปิดโอกาสในการฝึกเขียนมากขึ้นเว็บบล็อกยังเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันค่ะหลังจบบทเรียนในวันนี้ลองไปสำรวจบล็อกสำหรับการเรียนรู้ภาษาดูนะคะว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ